้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยสาเหตุชอบเที่ยวบาเกเล่าชีวิตเคยเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยสาเหตุชอบเที่ยวบาเกไปหนึ่งคืนหมดเงินกี่บาทเล่าชีวิตเคยลำบากเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายกว่าจะรวยร้อยล้านสุดท้ายออกมาแต่ตัวให้ลูกหมดหลังจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวแสงทองออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาคงเหลือไว้เพียงหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกน้อยทั้งสองคนน้องนาริตะน้องโตเกียวเท่านั้นปิดตำนานมหากาพย์รักร้าวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมออนไลน์อย่างไรก็ดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณก็ยังคงถูกพูดถึงประเด็นที่มีลูกมีภรรยาแล้วแต่ไปเที่ยวบาเกทั้งถามเหตุผลลามไปถึงถามว่าเจ้าตัวนั้นเป็นหรือเปล่างานนี้ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตคาใจนานหนุ่มบิ๊กออกมาเผยเองสาเหตุชอบไปเที่ยวบาเกและไปเที่ยวหนึ่งคืนหมดเงินกี่บาทบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กฟินแลนด์ภาพประกอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณโดยหนุ่มบิ๊กเผยถึงประเด็นดังกล่าวกับกระแสชอบไปเที่ยวบาเกซึ่งตนขอยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นเกย์แต่ไปจริงไปกับเพื่อนพาลูกน้องไปโดยการไปเที่ยวบาเกแต่ละครั้งก็จ่ายเงินกว่า 3-40,000 บาทพร้อมให้เหตุผลว่าลูกน้องมีแต่กระเทยเวลาพาไปเที่ยวก็คือไปจ่ายเงินให้บอกว่ามึงเอาใครเลือกกูจ่ายให้อยากให้ลูกน้องเรามีความสุขลูกน้องเรามีแต่กระเทย4-5-6คนเอาคนไหนเลือก 3,000-5,000 เราไปจอยๆสนุกเป็นหน้าที่หัวหน้าพาลูกน้องไปเที่ยวทั้งยังเผยการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่หลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาแพรวพร้อมเผยยกทรัพย์สินทั้งหมดหลักร้อยล้านให้ลูกสองคนส่วนตนเองนั้นออกมาแต่ตัวและหัวใจเบื้องต้นก็บาลานซ์ช่วยกันดูแลลูกสลับกันเลี้ยงไปมาสถานะตอนนี้โสดมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่กำลังโฟกัสงานค่ายเพลงใหม่โตเกียวมิวสิกบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กฟินแลนด์ภาพประกอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณพร้อมเล่าเส้นทางการสู้ชีวิตเคยลำบากคุณแม่มีสามีชาวฟินแลนด์เมื่อ8ปีที่แล้วอายุ 15-18 ก็ไปสู้ชีวิตที่ฟินแลนด์ไปเรียนหนังสือพักแยกกับคุณแม่ต้องอยู่คนเดียวเก็บเห็ดเบอร์รี่ขายเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยร่างกายอย่างมากก่อนจะเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยความพูดเก่งก็เลยโดนคนแซวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นที่มาของฉายาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองและก็สู้เรื่อยมาจนในที่สุดประสบความสำเร็จสามารถเปิดค่ายของตัวเองมีทรัพย์สินหลักร้อยล้านแม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวตอนสวดมนต์มีบางอย่างคล้ายกันจนน่าตกใจแม็กวีรคณิตเชื่อบุญนำพาธรรมะจัดสรรพบรักวิววรรณรสคลั่งรักทั้งคู่ไม่เร็วเกินไปมีบางอย่างคล้ายกันจนน่าตกใจประทับใจความเรียบง่ายติดดินเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่ใหม่ที่เซอร์ไพรส์วงการสำหรับการเปิดตัวคบกันของพระเอกหนุ่มแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลและนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยแถมทั้งคู่ยังดูคลั่งรักกันมากด้วยแม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวล่าสุดวันที่8มีนาคม60หนุ่มแม็กที่มาร่วมงานเปิดโรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema ณ โรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinema เมกาซีนีเพล็กชั้น2ศูนย์การค้าเมกาบางนาได้เปิดใจจุดเริ่มต้นเพราะบุญนำพาธรรมะจัดสรรให้พบรักกันพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าไปพบกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์เชียงที่ผมรู้จักผมไปสวดมนต์อยู่แล้วเรื่อยๆไปทำวัดเย็นแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไปไหว้พระจันทร์แล้วมีโอกาสเจอน้องวิวมันหันไปแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยหรอเริ่มต้นผมไม่ได้อะไรเลยผมนั่งสวดมนต์อยู่นั่งเน็บกินอยู่แล้ววิวก็เหมือนตามมารยาทเห็นผมอยู่ใกล้ๆก็จะทักทายพอหันมามองจะทักทีไรไอ้นี่ก็นั่งเน็บกินอยู่นั่นแหละนั่งสวดมนต์อยู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทักทายกัน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยเคยมีทักทายกันบ้างครับเพราะว่าพวกแม็กก็รู้จักกับสนยุคอยู่แล้วเหมือนสนมีผู้จัดการเดียวกับวิวและวันนั้นวิวเคยไปร้านอาหารผมเมื่อนานมาแล้วก็เคยได้เจอกันบ้างแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แหละเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตัวผมเองเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายมากๆจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าคงไม่มีโอกาสคบกับใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าชอบชีวิตที่เงียบๆแม็กเชื่อธรรมะจัดสรรพบรักวิวแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาเจอวิวทีแรกเราคิดว่าเขามีความดาราจังเลยเขาเป็นดารานะมันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งที่วิวแสดงให้ผมรู้สึกคือเขามีความเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมากๆนั่นคือความน่ารักความประทับใจแรกที่ผมมีให้เขาทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เป็นดาราจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากนั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วทำให้สนิทกันเร็วมากขึ้นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่เรามาเจอกันแล้วเราดันมีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากตกใจเลยครับที่คิดเหมือนกันแม้กระทั่งของกินที่มันเฉพาะทางมากแต่ทำไมมาชอบเหมือนกันได้ตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติธรรมจนวันนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่รวมประมาณ 2-3 เดือนครับผมคิดว่าตัวเองคลั่งรักแบบเต็มรูปแบบไหมผมไม่รู้สิมีคนเขาบอกผมอย่างนั้นถ้าถามว่าเราเชื่อเลยไหมผมว่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนไปด้วยอย่างหนึ่งคือว่าแต่ก่อนผมค่อนข้างเป็นคนที่จะมีเรื่องของมุมส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขแล้วผมอยากส่งต่อความสุขนี้ออกไปเป็นสิ่งตั้งใจแบบนั้นแค่นั้นเลยเหมือนมีแฮชแท็กคู่เราด้วยใช่ไหมใช่เป็นความพอดีที่เขาคือวรรณรสและนี่คือวีระคณิตก็คือเป็น WW ทั้งคู่ก็เลยเป็น WW couple ครับแล้วที่ตัดสินใจเปิดตัวคุยกันยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะอยู่กันแบบไม่เปิดไม่ปิดเราก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยแต่ว่าพอวันนั้นมันเป็นโมเมนต์วันวาเลนไทน์แล้วดันมีรูปน่ารักรักด้วยผมเป็นผู้ชายถ้าเกิดว่าผมไม่ทำก่อนมันก็ไม่เท่สิรู้สึกว่าผมชัดเจนนะอยากแสดงความชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติให้เขารู้ว่าผมมีสายตาให้เขาคนเดียวเพื่อนรอบข้างรู้มาก่อนหน้านี้ไหมมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันครับเป็นนักร้องฮิปฮอปสักเยอะๆเลยที่รู้แค่ไม่กี่คนถ้าถามว่าเปิดตัวไปเพื่อนฟีดแบคยังไงก็เซอร์ไพรส์ยินดีกันเยอะครับบอกว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักก็ดีใจหลายคนบอกว่าหน้าคล้ายกันก็ดีใจครับสวยหล่อก็มีคนบอกเหมือนกันว่าหน้าเหมือนกันอยากให้สถานะไหมว่าคู่ของเราจริงๆคืออะไรจริงๆแล้วผมว่าผมคือคนธรรมดาเราใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็แสดงออกกันด้วยความจริงใจว่าเรารู้สึกกันแบบนั้นอย่างที่เห็นแหละครับผมว่าภาพมันคงบรรยายได้มากกว่าที่ผมจะพูดแล้วถ้าถามว่าแฟนไหมก็เป็นคนที่เราคบกันแหละจริงๆแล้วผมตั้งคำถามกับวิวตลอดเลยว่ามันเร็วจนเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้นับที่เวลาแล้วนับที่ความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วความรู้สึกว่ามันสบายใจอุ่นใจมันปลอดภัยลงตัวนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกกันกับน้องก็เลยรู้สึกว่าจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้มองว่าเป็นแบบธรรมะจัดสรรบุญนำพาไหมผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะผมอยากจะเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นมุมที่ผมทำดีแต่ว่ามาจนถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างถ้าถามว่าปกติเข้าวัดต้องขอพรเรื่องความรักไหมก็ไม่เคยขอเลยครับถ้าเกิดผมมีความรักจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำคลั่งรักหรือไล่ตามแต่ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไล่ตามวันนั้นเรากลับได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันกับคนนี้เรามองไปถึงขนาดไหนผมอยากทำทุกวันให้ดีที่สุด
ผมขอขอบคุณเขาทุกวันคือผมมักพูดอย่างนี้ขอบคุณนะนะรู้สึกที่มีกันในแต่ละวันมันดีอยากทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีเป็นคนโรแมนติกไหมเรื่องใหม่มากผมจะบอกกับวิวเลยว่าไอ้นี่มันเป็นใครงงผมว่าเขาทำให้ผมสามารถดึงมุมที่ดีที่สุดออกมาได้แปลกใจตัวเองแต่รู้สึกดีใจที่บางโมเมนต์มันเกิดตามธรรมชาติทำไมอยากทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อเขามันไม่ได้เซตบล็อกว่าสิ่งนี้ฉันไม่เคยทำฉันทำให้เธอแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาเองถ้าถามว่าเพราะเป็นเขาไหมเราถึงทำก็แน่นอนครับเพราะเป็นเขาด้วยผมถึงอยากทำอะไรพิเศษพิเศษให้โดยที่แบบไม่คิดมาก่อนจริงๆคู่ของเราคิดว่าพัฒนาเร็วไหมผมกับเขาดันมีความเหมือนกันตรงนี้ด้วยแหละครับพอเรารู้สึกแล้วเราจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกเลยแล้วก็โชว์ออกมาเลยมันก็แล้วแต่วิธีแต่ละคู่ผมจะรู้สึกว่าผมละเอียดอ่อนให้เขามากมันเริ่มจากเขาก่อนเขาเป็นคนละเอียดมากแล้วมันส่งต่อมาให้ผมเราก็เริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นพอเราละเอียดอ่อนมากขึ้นทุกความคิดทุกจังหวะอะไรที่เข้ามากระทบเราจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้นะเริ่มเรียนรู้ผมจะไม่ปล่อยผ่านทุกความรู้สึกของเขาเลยถ้าเทียบกันตอนนี้ระหว่างเรากับเขาใครคลั่งรักกว่ากันผมชอบพูดว่าผมรักเขามากกว่าและถ้าเกิดเอาคำถามนี้ไปถามเขาผมคิดว่าเขาก็น่าจะสู้กลับอยู่แล้ว